เชื่อมต่อ Shopee ให้เปิดบิลจัดการสต็อกและลงบัญชีแบบอัตโนมัติก่อนอื่นก็มาเชื่อมต่อกันก่อนนะคะโดยการเข้าไปที่เมนูเลือกแอปพลิเคชันแล้วกดที่ My Platform เลยค่ะหน้านี้ก็จะเป็นหน้ารวมการเชื่อมต่อทั้งหมดที่ระบบสามารถเชื่อมต่อได้นะคะเข้ามาแล้วก็กดเลือกที่ Shopee เลยค่ะด้านขวานี้ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้อ่านด้วยนะคะเราก็แค่มากดปุ่มเชื่อมต่อสีน้ำเงินนี้ได้เลยแล้วระบบก็จะป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ให้เราตรวจสอบการตั้งค่าธุรกิจให้ถูกต้องก่อนค่ะว่าเราจดแวตแล้วหรือยังหากถูกต้องแล้วก็กดต่อไปจนถึงหน้าที่3เลยค่ะหน้านี้ให้มาตั้งค่าช่องทางการเก็บเงินกันก่อนนะคะโดยจะเลือกจากที่มีอยู่แล้วหรือสร้างใหม่ก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าข้อมูลอื่นๆที่จะใช้นำเข้ามาเปิดบิลค่ะซึ่งก็คือค่าส่งจาก Shopee และส่วนลดพิเศษนั่นเองแนะนำให้เปิดใช้งานฟังก์ชันไว้แบบนี้เพื่อที่ระบบจะได้นำข้อมูลเข้ามาอย่างถูกต้องนะคะพอกดต่อไปหน้าสุดท้ายก็จะเป็นการสรุปข้อมูลที่เราเลือกไว้เมื่อกี้อีกครั้งถ้าถูกต้องแล้วก็กดบันทึกเลยค่ะระบบจะให้เราไปล็อกอินที่หน้า Shopee เพื่อทำการเชื่อมต่อนะคะก็กดปุ่มล็อกอินได้เลยค่ะแล้วก็มากรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแอคเคาท์ที่เราใช้ล็อกอิน Shopee กันนะคะจากนั้นกด Confirm Authorization ปุ่มสีส้มนี้ค่ะแล้วระบบก็จะให้เราเลือกช่วงเวลาในการ Authorize ก็แค่เลือกช่วงเวลาที่ต้องการโดยแนะนำเป็น365วันแบบนี้แล้วก็กด Confirm อีกรอบเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะระบบจะทำการประมวลผลแล้วเด้งกลับมาที่หน้า Flow Account นะคะเราก็แค่กดปิดหน้าต่างไปได้เลยค่ะกรณีที่มีหลายร้านค้าเราสามารถกดปุ่มบวกเพิ่มร้านค้าตรงนี้เพื่อให้ทุกร้านค้ามาเปิดบินที่ Flow Account ที่เดียวได้ด้วยนะคะเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Shopee เพื่อมาเปิดบินตัดสต็อกและลงบัญชีได้แล้วค่ะ